สวัสดีครับพอดีผมได้ขวานเก่านะครับขวานเก่ามาใหม่หนึ่งเล่มนะครับเป็นขวานลูกเสือนะเดี๋ยวผมจะรีวิวสเปคปีคือเหล็กเนี่ยไม่รู้แน่ครับว่ามันเป็นเหล็กอะไรนะครับแต่รู้แค่ปีที่ผลิตนะครับน่าจะย้อนไปประมาณ50-60ปีนะครับเป็นขวานลูกเสือนะครับขวานลูกเสือคือเป็นแบรนด์ของเนี่ยนะครับเห็นไหมอเมริกันนะครับ Boy Scout Act นะครับ X นะครับโอเคมาดูวิธีการรับของผมนะไอ้ที่รับที่มันเป็นที่ปรับระดับเนี่ยตอนแรกที่ผมบอกว่าปัญหามันคือว่ามันโยกแยกไปโยกแยกมาเนี่ยครับผมก็เอาตัวหนีบให้มันอยู่กับที่เลยนะครับแล้วผมก็ใช้แคมป์หนีบด้ามขวานนะครับแล้วก็ตั้งมุมนะครับของหินรับมีดให้ได้กับใบของขวานนะครับคมของขวานนะโดยการที่ผมใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับเอาเออร์เลอร์ไปซะแล้วนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้ผมวัดที่คมแล้วก็จับมุมลงมาเนี่ยครับประมาณ29.6ก็ตีซะ20องศานะครับผมก็คือขวานเนี่ยเท่าที่ผมได้ข้อมูลมานะครับมันจะรับที่มุมประมาณ40องศานะครับใช้สับนะครับคมมันเป็นแบบคอนแวสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะครับ40องศาคือข้างละ20นะครับ2ข้างก็รวมเป็น40องศานะครับคมที่40องศานะครับจริงๆผมเริ่มรับไปหน่อยนึงแล้วล่ะถ้าเพื่อนๆเห็นนะเห็นไหมครับแนวคมใหม่เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรับให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงว่ามันคมดีไหมนะครับเล่มนี้ผมจะเอาไว้ติดท้ายรถนะครับเพราะว่ามันความยาวประมาณ1ฟุตนะครับถ้าไปเที่ยวเนี่ยนะครับใส่เป้เนี่ยมันเล็กกระทัดรัดดีนะครับแล้วมันทรงพลังจริงๆผมเคยมีเล่มหนึ่งแล้วผมขายไปนะครับยังเสียดายอยู่เลยนะครับตอนนั้นขายไปแค่ไม่กี่พันนะครับแต่พอซื้อกลับมานี่ราคาขึ้นมากเลยนะครับจากหลังจากโควิดนะโอเคเดี๋ยวผมจะรับนะครับก็คือผมได้มุมแล้วผมก็รับธรรมดาประมาณอย่างเงี้ยนะครับเหมือนที่คลิปก่อนๆที่ผมเคยเอาให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่รับให้ดูนะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มรับพอรับเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะค่อยให้เพื่อนดูสเปคกับดูความคมอีกทีหนึ่งนะครับผมติดตามรับชมนะครับเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมรับเสร็จนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นแนวองศาของคมที่เกิดขึ้นไหมครับทั้งสองข้างนะครับองศาเท่ากันนะครับผมรูปด้วยนิ้วเนี่ยมันก็คมแหละนะครับเดี๋ยวจะทดสอบคมให้ดูนะครับเบาๆนะครับลองดูนะครับเบาๆเพราะมันจะพอได้ตัดพอได้ผมว่าเป็นการรับขวานครั้งแรกของผมที่ดีที่สุดนะครับผมมองตรงผมยอมรับว่าผมรับกระหินรับมีดแบบธรรมชาติไม่เป็นนะครับผมต้องหาตัวช่วยนะครับเห็นไหมครับด้วยองศาที่มันมากนะครับมันคงจะไปสู้มีดกรีดเหมือนสู้มีดไม่ได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะลองสับกับไม้ให้ดูนะครับเบาๆนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอตรวจสภาพ
ด้ามก่อนเพราะว่ามันเป็นด้ามของเดิมหมดนะครับในออริจินอลนะครับอันนี้มันเป็นบอยสเกลนะครับ National Pattern นะผลิตปีไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามีการซ่อมริมซ่อมอะไรมามั่งหรือเปล่าบางทีเราอาจจะต้องฟิตติ้งใหม่นะครับเพราะว่าของเก่าเนาะเดี๋ยวขวานหัวขวานจะบินนะครับอันตรายมากนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็โอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบการทดสอบขวานนะครับข้างหน้าแนวฟันเนี่ยนะครับไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตนะเพราะว่าผมเคยเจอเหตุการณ์ขวานบินนะครับด้วยแรงกระแทกลงไปแล้วหัวขวานหักเนี่ยนะครับมันบินไปข้างหน้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นบางเพื่อนบางท่านนะครับเทสขวานเข้าหัวและเทสขวานเล่นกันนะครับอีกคนหนึ่งนั่งเชียร์อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับไม่รู้จะบอกยังไงนะครับมันอันตรายนะครับขออนุญาตบอกผ่านคลิปนี้นะเพราะผมเคยเจอเหตุการณ์ขวานบินนะครับขวานบินคือมันหักนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่มนี้นะนี่นะครับหลังจากที่ผมรับคมที่40องศานะครับข้างละ20นะครับจะทดสอบดูว่าไม่รู้ลูกตื่นหรือยังนะครับลองดูแล้วกันนะครับไม้แห้งนะครับใช้ได้เลยนะครับพอเราทำองศาให้มันได้เนี่ยนะครับจริงๆฟันทีเดียวก็ขาดได้แต่ว่าเสียงมันดังครับแล้วมันผมว่าขนาดมันเหมาะนะครับแค่1ฟุตนะครับน้ำหนักหัวขวานเท่าไหร่เดี๋ยวผมชั่งให้ดูนะครับทดสอบคมจากการรับก่อนนะครับนี่ผมฟันเบาๆเองนะใช้ได้เลยครับไม่รู้นะคือมันอาจจะไม่ดีที่สุดเท่าที่เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่ามันดีที่สุดสำหรับผมที่ผมรับขวานมาแล้วนะครับผมค่อยๆฟันนะครับผมไม่ได้เพราะผมยังระแวงที่หัวขวานอยู่นะครับผมกลัวมันจะหลุดนะครับไปเรื่อยๆนะฟันไปดูไปนะครับเพราะมันเป็นขวานเต่านะครับถ้าริมตรงนี้มันเริ่มถอนตัวออกมาเนี่ยนะครับต้องเลิกเลยนะครับแล้วก็ฟิตติ้งใหม่นะครับน้ำหนักนะครับ696กรัมนะครับทั้งด้ามนะครับทั้งเล่มนะครับ1ฟุตนะครับ600กว่ากรัม600ทีซะ700กรัมนะครับเห็นไหมครับมัน1ฟุตมันใช้สับดีเลยแหละนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบในสวนให้เพื่อนๆชมนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมรับแบบนี้นะครับได้ที่มุม40องศานะครับข้างละ20องศาผมว่าโอเคแล้วนะครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปทดสอบในสวนให้เพื่อนๆดูนะครับขวานเก่านะครับ USA นะครับขวานลูกเสือนะ Boy Scout X นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ